ันนี้เรามีเค้กโรมมะนาวมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในอ่างตีแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันแล้วเติมไข่ไก่แช่เย็นสารเสริมสำหรับทำเค้กสุปันใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำลง2นาทีค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มละลายตีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ออกมาประมาณ350กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีเหลืองไข่คนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะส่วนผสมที่เหลือแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันใส่สีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวสีเขียวแก่สีเขียวแอปเปิ้ลคนผสมให้เข้ากันส่วนที่4เป็นสีขาวบีบเนื้อเค้กแต่ละสีลงบนถาดที่มีลวดลายมะนาวจากนั้นเทเนื้อเค้กสีเหลืองไข่เกลี่ยให้เรียบเนียนนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 6-7 นาทีเตรียมไว้ใส่เนยขาวลงอ่างตีเนยสดชนิดเค็มน้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีแล้วเติมน้ำเชื่อมมะนาวสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวตีจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องวางเค้กสปันลงบนกระดาษกรองทาบัตเตอร์ครีมมะนาวให้ทั่วม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กโรมะนาวแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ